ไปเรื่องของความหวานกันบ้างคุณผู้ชมขาความหวานของใบเฟิร์นโอ้โหนี่เมื่อวานนี้หวานมากค่ะน้องใบเฟิร์นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาโชว์แหวนนิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้แต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดอย่างนี้นะที่โพสต์ลงมานี่คือย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะถูกผู้บริหารค่ายเพลงดอมบอมดานุภพนะคะอายุมากกว่า10ปีขอแต่งงานหลังจากคบกันมาได้ประมาณ1ปีแล้วภาพหวานๆเนี้ยเดี๋ยวนะถูกขอเมื่อ6เดือนก่อนก็แสดงว่าคบกันได้6เดือนแล้วก็ขอแต่งงานเลยสิครบ6เดือนขอแต่งงานแต่ใบเฟิร์นอุบไว้ก่อนเพิ่งมาลงรูปเมื่อวานหลังจากผ่านไป6เดือนเป็น1ปีถูกทีนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าไอ้ทริปที่เห็นเนี่ยคือที่ทะเลเกาะกูดจังหวัดตราดนะคือประมาณว่ามีโมเมนต์เก็บไว้แล้วแต่ยังไม่บอกพวกเราแต่ทีนี้มาบอกตอนนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มันยังไม่พร้อมชีวิตยังไม่ลงตัวแต่ตอนนี้มันได้เลิกแต่งงานแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็เลยไปคุยสัมภาษณ์มาให้แล้วคือว่ายังไงบ้างลองไปฟังครับใกล้เลิกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นยังมีเวลาให้เตรียมตัวประมาณหนึ่งค่ะจริงๆก็ปลายปีคือยังมีเวลาอีกเยอะมากแต่ว่าคือเหมือนเฟิร์นเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วจะละเอียดนิดนึงบอกอีกส่วนนึงที่แบบไม่ได้ยังไม่ได้อยากบอกใครตอนนั้นนะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่ามันแบบมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าบอกไปคนน่าจะตกใจแบบอ้าวเพิ่งคบกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยตัวเราอะเรามั่นใจแล้วแหละเราถึงแบบตอบตกลงไปครอบครัวเราก็มั่นใจเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วพ่อแม่เราก็เห็นนะคะพ่อแม่ก็ดูออกเนาะมีคนแสดงความยินดีเยอะมากดีใจมากจริงๆอะตอนอ่านแล้วเราน้ำตาลื้อเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยส่วนเรื่องผลงานเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเฟิร์นก็จะยังเต็มที่เหมือนเดิมนะก็จะไม่ได้แบบเฮ้ยมีครอบครัวแล้วก็อาจจะแบบไม่สามารถเล่นละครให้คนอินได้นี่คือแบบรับรองว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหแหวนมันแสบตาเหลือเกินไม่ผิดนะคะเอาเป็นว่ากว่าจะถึงฤกษ์ที่ใบเฟิร์นได้บอกเราไว้เนี่ยว่าปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะครบรวมๆแล้วเนี่ยกันประมาณ2ปีพอดีที่คบกันยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคุณผู้ชมยินดีทั้งในเรื่องของความรักในชีวิตจริงแต่ส่วนผลงานละครเขากำลังจะมีผลงานคู่กับฟิล์มธนภัทรบอกได้เลยเหรอเป็นคู่จิ้นกันเขาปล่อยไปแล้วรอดูเลยคุณผู้ชมฮะเรื่องเราจะเป็นยังไงจะจิ้นขนาดไหนใบเฟิร์นฟิล์มรอคุณอยู่ในละครเรื่องต่อไปนะครับครับ